สวัสดีค่ะมาค่ะหานุกินมากินน้ำกันค่ะสะผมไม่ย่ำเลยว่าเป็นคนภูไม่ค่ะผมมันยังบ่อยู่ส้มนะคะมันก็เลยออกมาแบบนี้แต่ว่าโฟกัสที่อาหารเนาะค่ะเนาะมาค่ะหานุมากินน้ำกันค่ะห่มผ้าคลุมรูปนะคะแบบนึงนะไปเอาแผ่นโยคะลงค่ะพอดีทูบานก็เลยเอาขึ้นคางไว้ลืมเมียนซ้ำหมกหน่อไม้ค่ะไม่มีใบแมงลักแต่ว่าคิดว่าจะอร่อยอยู่นะพอดีเลยค่ะจืดๆเอาปลาร้ามาคำแหลกคำใหญ่เลยหน้าตอนใหญ่เป็นนิดค่ะเจียวหน้าในจังไรเพิ่มไปเลยค่ะลืมกินน้ำก่อนก้อนมักจะแห้งมากเห็ดกระดุมก็มีขอบคุณคอมเมนต์นะคะอ่านไปกับเป็นความสุขนะคะเนาะในการอ่านคอมเมนต์นะคะมาเติมพลังน้ำกันเพื่อที่จะมีพลังในการทำคลิปวันหน้านะคะพลังใจแหลกๆมาจากเฮาเลยค่ะคนใกล้ชิดมีส่วนมากถ้าจิตใจบ่ดีอารมณ์บ่ดีเฮ็ดคลิปบ่ได้ไหมคะสิว่าบอกหน้ากล่องมันแต่ว่าลําคนก็บ่รู้กันแต่ว่าตัวปานเนี่ยทําไงเงานี่เฮ็ดคลิปบ่ได้ค่ะน่ากินมันไม่ให้เลือกเลยทำไมเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรคิดได้ตอนนี้ก็คือถ้ามีต้มไข่เนี่ยจะโอเคแต่ว่าลืมคิดก่อนหน้านี้ค่ะข้างนอกแดดดีค่ะดีมากๆเลยจะไปย่างเล่นแต่น้องหมากับบอทนค่ะวันไหนอาจจะปล่อยเขานอนแล้วก็ไปย่างคนเดียวยอดวิวยอดคนดูยอดไลค์ก็น้อยแต่ว่าป้าก็ยังมีพลังทำเนาะเนาะเพิ่นบอกว่าอยากมีพลังคือป่าได้จะได้ขยันเฮ็ดคลิปนะคะกะสู้ๆได้กับเป็นกำลังใจให้เบิ่งป่าถ้าผู้ใดท้อในเบิ่งป่ายอดวิวไม่เยอะยอด
ไลค์ไม่เยอะคอมเมนต์โอเคมากๆนะคะพลังยังแรงมาจากใจเท่านี้แหละค่ะแล้วก็ความคาดหวังของเรานะคะถ้าคาดหวังสูงมันอาจจะประสมใจนะคะแต่ว่าบางคนก็เก่งนะก็คือไม่ได้ทำการตัดต่อหรืออะไรก็คือคนจะป๊อปปูล่านะเนาะคนจะดังยังยังไงก็ไม่อยู่นะคะเนาะตลกหนามากเลยภาษาผมค่ะภาษาผมย่ำใดเป็นแปลกๆย่ำนั้นบางคนช่องเพิ่นเบิ่งเป็นพัน3,000 4,000ยอดดูนะคะก็น้อยใจปานในยอดติดตามบ่หน่อยนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราบริหารอันนี้ก็คือหลายคนรู้กันเนาะค่ะเนาะปากกสิมีมูที่แบบว่าเพิ่นให้พลังเฮามากนึงแล้วฮอดต้องสานต่อช่องเฮานะคะเฮาต้องเฮ็ดเองหลังจากนั้นแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายประจำช่องปันเน้นหามูกินเข้าไปแล้วค่ะใครมองหาเพื่อนกินนะคะแต่มาการกินเนี่ยลงหัวคอบอกพีค่ะการกินนึงเป็นแซ่บก็ไม่ค่อนตามเบาดูนึงตั้งแต่คนกับบอมมากแล้วค่ะในจ่องๆนึงเนี่ยคนติดตามก็มักตามกันไปนะคะก็บ่เคยกินนะคะผักแกมเอมกน้ำใหม่ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอันนี้เม็ดละบาทป่ะคะหน่วยละหน่วยละบาทเม็ดละบาทอาจจะเกินจริงไปบางที่บอกว่ามีได้ที่ไหนลูกละบาทผมซื้อ20บาทได้18ลูกเองได้18เม็ดเองเอิ่นลูกหรือเอิ่นเม็ดเหรอคะลืมพริกเม็ดนึงเนาะฮอนฮอนแต่เห็นคอนเทนต์อาจจะเป็นคอนเทนต์นะคะเนาะช่องใหญ่ๆงอนผู้ชมไม่มาชมให้หน่อยของปลามันเกินงอนแล้วค่ะเกินเครียดหรอกเครียดจนเศร้าเครียดแล้วค่ะคนมาเบิ่งหาแต่ว่าอย่ามาให้คนเบิ่งหรอกค่ะอย่าให้คนมาเบิ่งหลายค่ะเบิ่งตาเฮาค่ะอายเนาะคนมาเบิ่งเบิ่งกินซื่อภาษากินซื่อนะคะกินเสร็จแล้วจะไปเดินเอาแดดสั้นๆน้องหมานอนอ่ะว่าถ้าน้องหมาไปด้วยเขาไม่ทน
อ่ะหุงเขาพ่อกินอ่ะหนึ่งเขาเช้าก็จะหนักหน่อยขอบคุณช่องใหญ่ๆด้วยค่ะที่ว่าเบิ่งช่องน้อยๆให้ป้าไหมถือว่าเป็นมูกินข้าวน้ำกันเนาะค่ะอาจจะกินบ่แซ่บดอกปากบ่ออกค่ะบอกบ่ถึกไปยกหัวคอมเมนต์ไปอิ่มเอ็มไม่คิดอย่างเนาะกินไปนับไปสองมือก็ลืมค่ะว่าจะของกินยังอิ่มเอ็มเป็นคนกินกินบ่ยากมันกินบ่ง่ายกินกระเจี๊ยบบ่มันน่ะไปกินกระเจี๊ยบบ่นี่สิไปอิ่มเอ็มบ่กินย้อนกลับไปอ่านมานะคะคอมเมนต์ไปอิ่มเอ็มก็อ่านระเบิดหัวควรค่ะคอมเมนต์แต่ละคนคอมเมนต์ไอเสียงนะคอมเมนต์ไอเสียงอยู่ในคลิปที่ปะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงกินเนี่ยย่ำมะม่วงจะอิ่มแล้วค่ะชีก็ชอบเข้าเล็บปลาดาเนี่ยพอเข้าเล็บแล้วก็ดมนั่นแหละนี่คือมักดมกินติดเมื่อค่ะพี่นกกี้คนหนึ่งขออภัยทีปันหน้าแปลกด้วยทำไมเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เข้ากันหรอกมาพอมาเอามาแล้วกินมาหน่อยเมื่อนี้ใส่แอปพลิเคชันนะคะข้างขวามือของป้าต้องให้เครดิตแอปพลิเคชันหน่อยนะคะบางคนบอกว่าป้าส้มพร้อมบ่พร้อมค่ะน้ำหนักเท่าเดิมเป็นบุญมากที่มันไม่ขึ้นน้ำหนักนะคะไม่ขึ้นอาจจะมีลงบ้างแล้วก็ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเท่าเดิมให้เครดิตแอปพลิเคชันแล้วก็ให้เครดิตเครื่องสำอางด้วยค่ะเนาะบ่ได้ออกไปใส่บ่ได้แต่งหน้าไปข้างนอกแต่ว่าแต่งหน้าอยู่บ้านเดี๋ยวเครื่องสำอางจะหมดอายุเนาะค่ะเนาะแล้วก็ป้าคิดว่าวิกฤตของไข้หวัดระบาดเนี่ยมันเฮ็ดให้แบบว่าการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเนาะค่ะแล้วเฮาก็ได้มุมมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปีนี้กับปี64 2021นะคะได้บทเรียนได้คิดหลายๆอย่างย้อนไปในชีวิตว่าเฮา
ที่ผ่านมาเฮาบ่น่าเฮ็ดจังซั่นเลยเฮาน่าจะเฮ็ดแบบนี้แบบนี้นะคะแต่ว่าโตปานนี่เหมือนฝึกมาแล้วว่าคือจังการกินการอยู่เนาะค่ะแล้วก็การเป็นคนอยู่บ้านเป็นคนมักอยู่บ้านเนี่ยจะบ่มีผลกระทบมากกับการที่เป็นไข้หวัดระบาดข้างนอกนะคะป้าก็อยู่บ้านของป้าได้ว่าป้ามักอยู่บ้านเนาะค่ะกินง่ายๆกินยังก็ได้ที่มีในบ้านเนาะค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยบ่มีผลกระทบแล้วก็เฮ็ดงานนี่เก็บเงินนะคะซื้อแน่จักหน่อยแต่ว่าก็แต่ก่อนก็ซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรของผู้หญิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้ามองคนรอบข้างแล้วเราก็ซื้อไม่เยอะเหมือนเพื่อนนะคะแต่ก็ดีใจค่ะมาถึงมื้อนี้ก็ดีใจเพราะว่าอันส่วนที่เฮาจะค้นไปฟรีแท็กเนาะค่ะเนาะฟรีแท็กที่เป็นแบบว่าหม่องที่รวบรวมเสื้อผ้าแล้วเขาก็จะเอาไปขายในราคาถูกๆนะคะแล้วก็จะเอาเงินส่วนนั้นเป็นส่วนของทางนอร์เวย์ไปบริจาคให้ที่เขามีที่บริจาคนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือที่ไหนนะคะนั่นแหละค่ะกับพยายามว่าเก็บเสื้อผ้าว่าจะเอาไปเมืองไทยได้ค่ะแต่ว่ามันบ่ได้แล้วมันบ่มีพื้นที่ในบ้านนะคะก็ต้องเอาไปฟรีแท็กที่นี่นะคะก็เลยคิดว่าโอ้ยเสื้อผ้านี่สงสัยต้องใส่เวียนโตเก่าแหละเพราะว่าต้องเธอมันอิ่มเนาะค่ะเนาะมันอิ่มกับการที่แบบว่าบ่รู้จะใส่เสื้อผ้าตัวใดก็เลยอาจจะต้องเห็นป้าใส่เสื้อผ้าเวียนๆกันไปเนาะค่ะนับจากนี่นะคะถ้าใส่บ่เปลี่ยนโอ้โหเหี่ยวแล้วบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ทักทายขอบคุณที่เป็นเพื่อนกินนะบ่อยากกลมไปไก่กองเลยค่ะหน้าแปลกมากวันนี้เขาก็มาด้วยเนาะอากาศดีก็อยากให้เขามาเดินด้วยไม่หนาวมากนะคะลบ7องศา56 17ขึ้นน่ะก็จะหนาวมากถ้าพูดบ้านลบมั้ยอ่ะลบ7องศานะคะถ้าลบมากกว่านี้ก็คือจะหนาวก็ไม่น่าเดินเท่าไหร่ดูต้นไม้ต้นไม้สวยตอนแดดส่องนะฮะแล้วก็ไม่มีถุงมือมาแต่ก็เอาเข้าเสื้อตรงนี้ก็จะอุ่นคิดถึงหมาว่าไม่ได้ใส่ถุงเท้าถ้าใส่ถุงเท้าเดินไม่ได้นะย่างไปซิดขาไปแล่นไปซิดขาไปนะคะพี่แพทนี่เราได้ยินเสียงนกร้องจากบ้านเราก็ได้ยินเสียงมองไม่เห็นตัวนกเลยนะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะได้ยินแต่เสียงเฮ้ยมันตัวเล็กมากเหรอตัวเล็กมากอยู่ยังไงอ่ะเพราะว่ากระดูกเราอ่ะน่าจะใหญ่กว่ากระดูกนกยังแบบว่าหนาวมากเลยดูสิคะต้นไม้ความเย็นเกาะเป็นสีขาวเลยอ่ะ ไปนะคะ